ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมชื่อพิมพ์ครับนักศึกษาศิลปกรรมปี2ถามว่าทำไมถึงมาเรียนศิลปกรรมหรอง่ายๆเลยผมอะชอบวาดรูปเสร็จสักทีความฝันของผมก็คงจะเป็นการมีแกลเลอรี่แสดงภาพวาดเป็นของตัวเองนอกจากเรื่องที่ต้องปั่นงานให้ทันแล้วชีวิตเด็กศิลปกรรมปี2ของผมก็สงบสุขดีจนกระทั่งเฮ้ยเก็บบอลให้หน่อยดิมึงจะเอาไงมองหน้าอย่างนี้ทำไมเฮ้ยพวกมึงเป็นรายการในภูมิไอ้พิมพ์มึงขอโทษก็จบไม่อะได้อะไรของแม่งวะโอ้ยเอ้าใครแดกแบกไปก็วะมึงเนอะมึงอันสุดท้ายแล้วนะเว้ยถ้าใครแดกแบกอีกอะกูขอแช่งให้พวกมึงส่งงานไม่ผ่านเอาหน่ามึงโต้รุ่งกันมาขนาดนี้แล้วให้อะไรตกถึงท้องกูหน่อยดิวะ Morning Morning Breakfast มาแล้วจ้าไอ้นี่นะหยิบไปเลยจ้าเอ้ยไหนใครบอกว่าเปิดเทอมใหม่แล้วจะเป็นคนใหม่ไงจนนี่จะจบปี2แล้วกูเห็นยังนั่งปั่นงานถึงเช้ามืดเด่นเข้ามากระดาษคนหนึ่งเลยนะเบรกฟาสต์จ้า Thank you จ้าแล้วทำงานเสร็จยังเนี่ยโถคุณพีมถ้ากูทำงานเสร็จแล้วเนี่ยกูจะถอดร่างมานี่แต่เช้าไหมโหสวยจังอ่ะเทพไหมล่ะของเทพพี่หรออืมแล้วมันอยู่ไหนนั่นแหละสภาพสมแล้วที่เป็นท็อปรุ่นแม่งทำงานยังไงวะให้เสร็จทันก่อนเดดไลน์ตลอดเลยตายอย่างว่านั่นเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยยังไม่ตายว่ะไหนข้าวกูอ่ะกูไม่ได้ซื้อปากมึงเอ้าบอกว่าหิวข้าวงั้นเอางี้ถ้ามึงช่วยกูวาดเดี๋ยวกูให้มึงไม้หนึ่งโอเคขอกินหน่อยมันเต็มกูน่ะมันมีกี่ไม้ขอดูหน่อยหิวคนเที่ยวอย่ามันเลี้ยมันเต็มกูน่ะเฮ้ยขอกินหน่อยหิวข้าวกูหิวข้าวเนี่ยชีวิตเด็กศิลปกรรมปี2ข้าวก็กินไม่เป็นเวลานอนก็ไม่พอปั่นงานหามรุ่งหามค่ำให้ทันเดดไลน์งานเสร็จแล้วอาจารย์จะให้ผ่านไหมก็ยังไม่รู้เลย
นี่สินะชีวิตในรั้วมหาลัยที่ผมใฝ่ฝันทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เดินอยู่ข้างเธอไม่ต้องมีอะไรมาพาหรือมาเติมทุกวินาทีที่มีฉันมีความหมายถึงแม้จะพบกำแพงปัญหาอีกมากมายไม่มีอะไรจะทำให้ฉันกลัวจากนี้เพราะขอแค่เพียงขอยังมีเราอยู่ด้วยกันตลอดวันขอแค่เพียงเรายังเคียงเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวันไหวแม้เจอสิ่งใดก็ตามหากมีเธอจะมีฉันเพิ่มคิวได้เองแกไม่น่าถามเลยแล้วของกูจ่ายไปสักไก่น่าเท่าไหร่วะเนี่ยกูขอไม่ดอกพ่อเฮ้ยโอเคอูใส่ลงแมวมารอบนี้อ่ะมีคนที่ยังเก็บรายละเอียดไม่ครบหลายคนเลยนะโหจานเล่นสั่งงานติดกันขนาดเนี้ยใครจะไปทำทันล่ะคะเอานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไปเก็บเพิ่มไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์รอดูว่าแต่รุ่นเราเนี่ยมีใครส่งภาพวาดเข้าจัดงานแกวไหมครับเดี๋ยวผมจะคอยดูงานพวกคุณนะวันนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลาสหน้านะขอบคุณค่ะเจอกันขอบคุณครับโอ้ยเอาเถอะได้แมวมาก็ยังดีงานกูสวยกับมึงตั้งเยอะทำไมได้ห้องมึงเลยวะมึงลืมเฉดแชโดว์ไงโอ้ยเออว่ะมึงความฝันสูงสุดของกูนะคือการเอางานขึ้นแกวเวอร์ไปปะเอ้ามึงก็พูดได้นี่ลูกมึงขึ้นแกวไปตั้งกี่รอบแล้วเสร็จแล้วทำไรไปช่วยกูจัดแกวหน่อยพี่ปีศาจก็ตามกูมีนานแล้ววะดิกับใครใครมันจะไปสำคัญกว่าเพื่อนเหรอมัธยมนะจะเป็นใครอีกอ่ะก็รุ่นน้องสุริยะของมึงไงอ้าวต้องแก้ดรอวิ่งให้มันลำบากกูอีกเนี่ยมึงเอาจริงๆนะถ้ากูมีพี่รหัสแบบมันนะกูเกาะจนตายแน่เก่งขนาดเนี้ยจริงค่ะน่ารำคาญแล้วสุไงจะไปช่วยกูไหมเนี่ยไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปแกวแล้วกันประเสริฐที่สุดเจอกันไปเอ้าพี่คิวมาได้ไงเนี่ยพี่คิวก็เพื่อนมึงอ่ะให้กูมาโอ้โหเต้ยนี่มึงโกงอีกแล้วเหรอชี้โกงอะไรกูแค่ให้พี่ทหารกูมาช่วยดูเฉยๆแค่ช่วยดูเฉยๆพี่คิวไปเรียนอาจารย์เขาสั่งดอวิ่งอ่ะแต่เต้ยรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปสักอย่างนึงพี่คิวว่าขาดอะไรหรอขาดทุกอย่างเลยไม่เคยไปบอกใครนะว่าเป็นน้องรหัสกูอ่ะจริงสอตอนลงเงาอ่ะมึงต้องควบคุมน้ำหนักมือให้ดีค่อยๆไล่สีจากเข้มไปอ่อนลองทำดิตอนอาจารย์สอนอ่ะมึงฟังไหมเนี่ยอุ๊ยพี่คิว
ข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเอาใหม่เอาใหม่เลยจับให้มันคมๆดิลองจับใหม่เอาดีๆอืมเต้ยก็จับเหมือนที่พี่คิวจับแล้วเนี่ยเออรีบๆทำดิกูหิวแบบพี่คิวปวดท้องเหรอครับหน้าที่47เนี่ยนะฮะเราจะเห็นสมการอยู่2แบบทั้งสมการ A และ B ภาษาดูตามไปด้วยนะครับสมการ A และ B เนี่ยจะมีส่วนที่สัมพันธ์กันมี3ส่วนภาษาลองดูและอ่านทำความเข้าใจก่อนนะฮะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนยกมือสอบถามอาจารย์ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วกูไปรับฟังก่อนนะไหนบอกเรียนตั้งแต่ตอนนี้เออเดี๋ยวกูไปส่งฟังแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวกูรีบกลับมาใช่ปะมึงอย่าเบี้ยวนะเว้ยขอบใจมากมึงจะลากกูมาด้วยทำไมเนี่ยเอ้าก็พี่ปี3กูเรียกมาไงอ่ะถือว่าเป็นการดูงานปีหน้าแล้วกันปีหน้าต้องจัดแกวอยู่แล้วงานมึงเสร็จแล้วเหรอมึงถึงมาช่วยคนอื่นเขาอ่ะทำไมเป็นห่วงกูเหรอคิดอะไรกับกูวันนี้อ่ะเป็นห่วงหาอะไรกูขี้เกียจมาคอยช่วยมึงหากกูเห็นมึงรับปากช่วยคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยสุดท้ายก็ทำงานตัวเองไม่ทันบ่นกูผลสุดท้ายมึงก็ช่วยกูอยู่ดีลูกยิ่งกูปล่อยมึงตายไปเลยกูพูดจริงนะมึงมึงหัดปฏิเสธคนให้เป็นบ้างเถอะรู้นะว่ามึงเป็นห่วงกูไอคิวไอพิมไม่ใช่ยกของเลยดิได้ครับโยนพวกนี้ออกไปข้างนอกอะโอ้ทายเพื่อนมึงไม่ชนพวกกูเลยอ่ะเอ้าได้เหรอเดี๋ยวกูไปตั้งหลักใหม่แป๊บนึงเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ยฮะมึงมาทำไมแล้วมึงรถใครมาแป๊บนึงเดี๋ยวไม่หรอระดับอย่างกูเนี่ยกูก็ไปยืมรถเพื่อนมาสิครับปะโทเออไอคิววันนี้มึงร้องปะวะที่ร้านอ่ะเออทำไมเออดีเลยไปแดกเหล้ากันวันนี้กูมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะเรื่องอะไรวะเออน่าไว้ค่อยคุยงั้นเอาเป็นว่าพวกมึง2คนตกลงนะไปกับกูโอเคปะจะมาสายหน้าอะไรวะกูชวนแล้วก็ต้องไปดิวะห้ามปฏิเสธเว้ยงั้นตกลงนะพุ่งไปกับกูนะงั้นเดี๋ยวกูไปชวนไอ้เชนกับไอ้ปันไปด้วยกันเจอกันเย็นนี้นะจ๊ะเพื่อนๆกูไปละบ๊ายบายโอ้ยกูเข็นไปง่ายกว่าบ๊ายบายเจอกันเพื่อนครับไอ้พวกอุ้ยเป็นไงรถเทพปะแล้วมึงจะรีบไปไหนเนี่ยไปรับฟางเฮ้ยฟางอยู่ไหนอ่ะให้กูไปรับปะไม่ต้องโอ้โหอะไรวะกากว่ะแล้วเมื่อเย็นนี้มึงทำอะไรเนี่ยไปร้านพี่เก๋ด้วยกันปะร้านอะไรวะโอ้ยมึงนี่นะก็ร้านรุ่นพี่สินกรรมกูไงโอ้โหไม่อัปเดตนะมึงอ่ะคือนี่ไม่อยากออกโอ้อะไรวะกูจะพามึงไปแนะนำให้รู้จักเพื่อนกูหน่อยไม่อยากรู้จักเอ้าไปละเจอกันไหมโอ้โหเพื่อนมึงเยอะมากมั้งโห
โอ้โหครั้งนี้ติดเลยรถพาคนรอดเลยจ้าโอเคแล้วนะคิวไม่ได้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